สวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้นะคะหวานจะมาพูดถึงเรื่องของสิวตันนะคะหลายๆคนเนี่ยเป็นสิวตันกันมาเนิ่นนานนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่เป็นสิวตันก็ไม่รู้นะคะว่ามันเกิดจากอะไรทำไมไม่หายสักทีนะคะวันนี้หวานจะมาบอกนะคะว่า5สิ่งนะคะที่มักเข้าใจผิดนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวตันนะคะซึ่งพอเราเข้าใจผิดก็ไปทำสิ่งนั้นบ่อยๆซ้ำๆนะคะทำให้สิวอุดตันของเราไม่หายสักทีค่ะถ้าอย่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานค่ะใครที่เป็นสิวอุดตันนะคะอย่างแรกก็ควรที่จะต้องล้างหน้าให้สะอาดใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะคะนั่นก็คือการใช้โฟมล้างหน้าอย่างเดียวนะคะซึ่งมันไม่เพียงพอนะคะถ้าเกิดในตอนเช้าเนี่ยล้างหน้าอย่างเดียวอาจจะเพียงพอนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนนะไหนจะมลภาวะต่างๆอีกนะคะฝุ่นละอองนะคะหรือเชื้อแบคทีเรียต่างๆเครื่องสำอางนะคะกันแดดที่เราทาอีกล่ะมันไม่เพียงพอแน่นอนนะคะหวานก็แนะนำให้ใช้ cleansing water นะคะทำความสะอาดผิวของเราค่ะก่อนที่จะไปล้างหน้านะคะอย่างหวานเนี่ยหวานก็จะใช้เป็นตัวGarnierขวดนี้อยู่นะคะสีชมพูนี่เนาะก็สำหรับผิวเซนซิทีฟจริงๆนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าใช้อะไรแล้วไม่เป็นสิวไม่แพ้นะคะใช้อันนั้นได้เลยนะคะแต่ก็แนะนำว่าให้ใช้ cleansing water เช็ดหน้าของเราก่อนไปล้างหน้าดีกว่าค่ะอย่างที่สองนะคะที่คนมักเข้าใจผิดนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการทำความสะอาดผิวหน้าอยู่นะคะก็คือการที่เราล้างหน้าแรงจนเกินไปนะคะซึ่งคำว่าแรงเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 อย่างนะคะนั่นก็คือเนื้อโฟมล้างหน้าของเรานะคะมีความรุนแรงกับผิวหน้านะคะถ้าเกิดมันรุนแรงมากเกินไปก็จะทำให้เกิดการอุดตันเกิดการอักเสบของสิวได้นะคะและอย่างที่สองที่รุนแรงก็คือการล้างหน้าแรงๆนะคะหลายคนคิดว่าต้องถูแรงๆแล้วจะสะอาดนะคะซึ่งบอกเลยว่าการถูหน้าแรงๆนะคะจะยิ่งทำให้เกิดสิวอักเสบขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อผิวเลยนะคะถูหน้าแรงไม่ได้หมายถึงล้างหน้าสะอาดนะคะและอย่างที่สามที่คนมักเข้าใจผิดนะคะนั่นก็คือการที่เราเป็นสิวตันแล้วนะคะยิ่งชอบไปหาผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะคะมารักษาสิวตันกลายเป็นว่าใช้อยู่เยอะอย่างมากนะคะบางคนมียารักษาสิวตัน5อย่างเลยนะคะซึ่งมันเยอะจนเกินไปนะคะและอย่างที่4นะคะมันก็ยังสัมพันธ์กับข้อที่3นะคะคือให้ลดปริมาณแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช้สกินแคร์เลยนะคะยังคงต้องใช้สกินแคร์อยู่นะคะบางคนนะคะพอเป็นสิวตันเนี่ยหยุดทุกอย่างเลยนะคะไม่ทาครีมไม่ทาอะไรเลยนะคะซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะเพราะว่าการที่เราไม่บำรุงอะไรเลยนะคะมันจะทำให้ผิวของเราแห้งค่ะซึ่งพอผิวของเราแห้งจะเกิดการระคายเคืองได้มากขึ้นนะคะแล้วยิ่งผิวเราแห้งนะคะก็เซลล์ที่ตายแล้วของเราเนี่ยจะไม่หลุดออกนะทำให้เกิดการสะสมหมักหมมกันอยู่ที่ผิวหน้าของเราแล้วก็อาจจะเกิดสิวอุดตันขึ้นมาได้นะคะและอย่างนึงถ้าเกิดเราไม่บำรุงนะคะแล้วผิวเราแห้งนะคะก็จะยิ่งทำให้ผลิตน้ำมันออกมานะคะเพื่อสร้างความสมดุลให้กับผิวนะคะยิ่งผลิตน้ำมันออกมาก็ยิ่งเกิดการอุดตันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทาครีมให้อยู่ในความพอดีนะคะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปและข้อสุดท้ายที่มักเข้าใจผิดนะคะก็คือคนเป็นสิวตันนะคะมักเผลอไปบีบไปแกะสิวนะคะที่ยังไม่มีหัวนะคะซึ่งพอเราไปบีบไปแกะสิวพวกนั้นเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบขึ้นนะคะแล้วมันก็จะอุดตันยิ่งอุดตันหนักๆเนี่ยอาจเกิดหลุมสิวของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันยังไม่มีหัวยังไม่ควรไปกดมันนะคะหรือทางที่ดีนะคะลองไปหาคุณหมอให้คุณหมอกดให้ดีกว่านะคะเพราะคุณหมอเนี่ยจะสามารถทราบได้นะคะว่าเม็ดไหนควรกดเม็ดไหนยังไม่ควรกดนั่นเองนะคะแต่ก็แนะนำถ้าเกิดจะไปหาคุณหมอหาที่ที่คุณหมอกดให้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้หาคลินิกนะคะหรือว่าโรงพยาบาลนะคะที่มีคุณหมอกดสิวให้จะดีที่สุดค่ะและนี่ก็คือ5สิ่งที่ไม่ควรทำนะคะถ้าเกิดใครที่กำลังมีสิวตันอยู่นั่นเองค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะในการรักษาสิวนะคะใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย